สวัสดีครับมาพบกับผมชัยนี่อีกครั้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับคือเนื่องจากว่าที่ผมเล่นมามันตีไม่ค่อยออกนะผมเลยอัพอันนี้หน่อยนะเป็นการอัพค่าสแตมินานะครับทำให้เวลาตีปุ๊บตีได้ต่อเนื่องขึ้นแต่นี่ถ้าเพิ่มเลือดนะฮะมีประโยชน์มากนะครับผมดูแล้วเนี่ยคือเอาเลือดดื่มเลือดที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยแล้วเพิ่มเลือดหลักของเราได้นะอันนี้เป็นรีเจนเร็วขึ้นบ่อย 5% หลังจากดูดเลือดแต่ว่า EXP ตอนนี้เรามีอยู่225นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะปล่อยไปก่อนอันนี้ต้องใช้ถึง300นะไม่ได้หมดละตลอดเลือดหลักๆผมว่าไอ้หลอดยานี่หลักๆยังไม่ได้ใช้นะจะใช้เป็นการแบบดูดเลือดมากกว่าจะประหยัดกว่าด้วยนะแต่หลังๆผมว่าน่าจะได้ใช้นะโอเคนะฮะอันนี้เขาให้ดูเหมือนกับว่าเป็นซิติเซนเมนูนะฮะดูประชากรที่แบบเป็นตัวละครเป็นอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือคนที่เราไปช่วยมานะคือผมไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมีความสัมพันธ์กันแบบซับซ้อนแค่ไหนแล้วก็ผมก็ยังไม่ตัดสินนะฮะว่าจะดูดเลือดใครหรือว่าจะทำอะไรยังไงนะแต่ว่าจะพยายามแบบเหมือนกับว่าแบบคือเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราแบบตัวละครเราไม่เก่งเนี่ยมันก็จะผ่านได้ยากนะครับอย่างตอนนี้ผมเล่นเนี่ยเจอศัตรูที่แบบเลเวล10กว่าขึ้นไปหมดแล้วใช่ไหมฮะแต่ผมยังเลเวล8เลเวล9เนี่ยเพิ่งเลเวล9ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังพอรับมือได้อยู่นะแต่ถ้าเราดูดเลือดซิติเซนปุ๊บเนี่ยคือเราจะเก่งขึ้นทันทีเลยนะฮะเพราะว่ามาทีแบบ 5,000 6,000 experience อย่างเงี้ยฮะมีเสียงรออยู่ข้างหน้านะฮะชัดเจนมากเสียงนี่ขอคุยถังขยะกันคือผมว่าไอ้กราฟิกตอนเริ่มต้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์มันก่อนนะฮะขอทำลายจิตใจมันก่อนมันเห็นผมแล้วล่ะมันเห็นต้องทุบอ๋อลงไปนอนแล้วก็โจทุบเออเคลียร์สแตมินาหมดถอยก่อนนะฮะให้สแตมินามันขึ้นหน่อยอุ๊ยเกือบเอานะฮะอันนี้อย่างไอตัวเนี้ยดูเลเวลมันดิเลเวล16นะฮะเอาเลเวล18นี่เนี่ยนี่เนี่ยเลเวลเยอะใช่ไหมเลเวลเยอะใช่ไหมเลเวลแม่งเยอะกว่าผมครึ่งนึงไงเพราะฉะนั้นเวลาสู้มันจะสู้ยากหน่อยมันจะเหนียวนิดนึงนะอ้าวได้จดหมายไปด้วยนะฮะเวทบูทบอยโน้ตเกี่ยวกับประมาณว่ารีคูทคนเข้าแก๊งอะไรอย่างนี้นะฮะเครียดอ่านคือมีคนแบบว่าเอ้ยแบบเหมือนกับเม้นมาว่าแบบตอนแรกๆที่ดูแบบมันเหมือนกับกราฟิกมันไม่ดีจริงๆแล้วผมว่าไอตอนอินโทรที่มันเป็น CG อ่ะมันเป็นเหมือนเกมนี้จริงๆมันทำมานานแล้วแบบเขาทำใช้เทคโนโลยีเก่าไงแต่ตอนตัวเกมเพลย์ภาพสวยนะฮะเพราะว่าภาพจะคล้ายๆกับเนี่ย Dishonor นะฮะจัดก่อนเลยนี่เลเวล12นะแล้วก็โปรยเลือดแล้วก็หนีแต่ว่าในเกมเพลย์ภาพมันสวยเพราะเนื่องจากว่าแบบเหมือนกับเกมมันก็พัฒนาขึ้นมาด้วยเนี่ยฮะแต่ตอนแรกที่มันทำตัวเกมมันอาจจะแบบภาพมันอาจจะยังไม่แบบอาจจะยังแบบไม่ได้แบบทำออกมาดีมากไงแล้วเกมปล่อยออกช้าด้วยนะฮะจริงๆนะเกมมันปล่อยช้านิดนึงเอาละมันจะยิงธนูใส่เราทุบแม่งเลยนะของเกมมันปล่อยช้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยเหมือนว่าผสมกันเนี่ยตัว CG เริ่มต้นอินโทรมาจริงๆอินโทรสำคัญนะแต่ว่ามันดันแบบทำภาพอินโทรไม่สวยอะแต่ภาพเกมเพลย์สวยนะฮะถ้าลองเล่นดูนะระดับเกมนี้ระดับความยากนี่ถือว่าปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับดีเซิร์กหรือว่าพวกดาร์กซูอะไรเนี้ยมันจะยากดาร์กซูจะยากกว่านะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเกมที่ถึงกับเล่นง่ายซะทีเดียวนะฮะแต่จับจังหวะดีๆมันก็จะเล่นไม่ยากนะ
นี่พอดีผมเจอห้องลับนะฮะผมขอสำรวจดูหน่อยคือตัวเกมนี้เป็น open world นะฮะแต่ว่าผมจะพยายามทำให้แบบมันให้มันลีเนียร์มากขึ้นนะฮะให้เกมเพลย์ของผมมันดูแบบกระชับขึ้นหน่อยนะฮะ locked, right. แต่ในขณะเดียวกันก็เอ้ยแบบอาจจะมีแบ่งมาสำรวจให้ผู้ชมดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นะฮะคือถ้าดูจากดีเทลมันแล้วเนี่ยมันจะใช้แบบคล้ายๆกับใช้โอ้ยมันกินอยู่2ตัวนะฮะเดี๋ยวผมว่ากระโดดเข้าไปปล่อยดีกว่านะฮะปล่อยแล้วหนีเลเวลไม่น้อยนะฮะเลเวลไม่น้อยแต่ว่าต้องเจอท่าจูบอย่างนี้เรียบร้อยเอาตายหมดเลยเหรอคือมันใช้แบบเทคนิคแบบเฉดนะฮะแบบเป็นภาพแบบเหมือนออกการ์ตูนหน่อยนะฮะมันมีคนตะโกนขอความช่วยเหลือข้างล่างนะฮะเราต้องใจเย็นนะฮะเรารีบลงไปช่วยไม่ดีนะเพราะเดี๋ยวเราจะอดเก็บของโอเคนะฮะโอ้มีรอยเลือดด้วยไอความที่ว่าเราแบบเป็นแวมไพร์แล้วมันกระหายเนี่ยนะฮะขอตีงกันทุบอุ้ยไอตัวนี้เคยเป็นบอสเก่าอุ้ยเกือบจับดูดจับดูดแล้วก็ทุบแม่งอีกทีนึงหมดแล้วนะฮะถ้าตายมันเดี๋ยวเพิ่งช่วยมันนะฮะหาของกันคือด้วยความที่ว่าเราเป็นแวมไพร์เนี่ยนะฮะแต่เราก็เป็นหมอด้วยเราต้องรักษาคนนะแล้วเราก็แบบว่าเป็นแวมไพร์ด้วยเนี่ยฮะมันก็จะแบบมันก็จะยากนะฮะในการแบบว่าแบบคือเรามีความกระหายเลือดเนี่ยเราต้องพยายามแบบทำลงความดีเอาไว้ให้ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะยากตรงนี้นี่เรามาช่วยนี้หน่อยเฮ้ยมีจดหมายนะ This is Braille I need someone who can read this เป็นภาษาเบลนะฮะต้องหาบางคนที่อ่านได้ภาษาคนตาบอดนะฮะที่มันเป็นแบบว่าไอ้สมุดที่มันแบบเป็นปมๆอะฮะWhat happened? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Why? It's all right, sir. มันโอเคนะ You're safe now. คุณปลอดภัยแล้ว A fellow Englishman. เพื่อนชาวอังกฤษขอบคุณมากครับ For a moment, I thought those bloody heathens. ผมคิดว่าผมคงจะโดนดูดเลือดตายแล้วแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะใช่ที่นี่มันห่วยแต่มันก็เป็นที่ของผมนะผมมาเก็บค่าเช่าแต่พวกที่อยู่ที่นี่แม่งบ้องสุดๆเลยว่ะเออโชคดีที่คุณยังมีชีวิตนะใช่ไอพวกต่างด้าวโสโครงนี่มันบัดซบทุกตัวจริงแต่ตอนนี้แม่งกลายเป็นพวกกระหายเลือดอีกแม่งเหมือนสัตว์เลยคุณควรจะต้องไปหาที่ปลอดภัยอย่างในไวท์แชปเพลนะถ้าคุณเร็วแล้วระวังตัวหน่อยคุณก็น่าจะหลบจากพวกอมหิตนี้ได้บ่าปล่อยมันไปนะเป็นประมาณว่ามันเป็นคนเก็บค่าเช่านะมาเก็บแบบมาทวงหนี้ค่าเช่าที่แบบไม่ยอมจ่ายหลายเดือนอะไรอย่างนี้นะเอาแล้วนะไปเรียนต่ออันนี้ก็จะกลับทางเดิมเลยนะข้างบนไม่มีอะไรนะเราขึ้นไปตอนแรกเราขึ้นจากข้างบนไปฮะแล้วก็กระโดดลงมาไวท์แชปเพลสตรีทนี่นะย่านตรงนี้เหมือนกับเป็นแบบเหมือนกับเป็นถนนที่จะเข้าแบบใจกลางของชุมชนย่านไวท์แชปเพลนะฮะข้างบนกระโดดได้เป้าหมายของเราคือจะไปทางข้างหน้านี่นะครับนี่มีนี่ด้วยนี่นะเก็บมีของเก็บรีฟิลได้นะครับเรามาคราบของกันนะก็ไม่มีอะไรนะผมดูแล้วเต็มหมดละมาดูนี้กันนะฮะอันนี้เราสามารถอัพสตันได้นะครับ
ผมอยากจะเพิ่มค่าสตันหน่อยนะฮะปั๊บโอเคเลเวล3ยังอัพไม่ได้นะยังขาดอะไรอยู่ส่วนอันนี้ปืนลูพาร่านะยังไม่มีอะไรเก็บไว้ก่อนด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะอัพปืนอะไรดีดากอนเบนยังไม่อัพเก็บอะไรมาอัพอันนี้ดีกว่านะแต่ดากอนเบนมันดีอย่างตรงที่แบบมันมีแบบเวลาตีปุ๊บมันมีความต่อเนื่องกว่านะสแตมิน่าแบบมันพอใช้นะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติด้านสกิลเราบ้างนะตอนนี้ผมว่าอยากจะเพิ่มหลอดยาหน่อยนะครับในอนาคตเผื่อจะได้ใช้แล้วก็อย่างหนึ่งเราพอจะคราฟได้เยอะแล้วนะฮะไหนขอดูก่อนตอนนี้มี415ใช่ไหมจริงๆท่านี้ก็มีประโยชน์นะแต่ดูดิต้องใช้ถึง 2,000 นะครับเรามีแค่415นะอันนี้อัพไปแล้วเสียดายนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวผมอัพหลอดเลือดดีกว่านะเข็มฉีดยาโอเคคอนเฟิร์มเกมนี้นี่มันจะโทนดักดาร์กนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่ามันคือตัวเองนี่เป็นแวมไพร์หากินกลางคืนอย่างเดียวเลยนะหนูมีหนูมีหนูเห็นหนูไม่ได้นะจับกินตลอดโอ้ข้างล่างมีเดอะแก๊งรอเราอยู่นะจริงๆเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะแต่ว่าลงตรงนี้ก็ได้นะถ้าเดอะแก๊งลงไปปุ๊บต้องสู้เลยนะไปอีกด้านหนึ่งได้ไหมขี้เกียจอ้อมมากนะเสียเวลาตรงนี้จะเป็นแบบตรงประเด็นกว่านะเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นนะเอาลงมาก็มีเว้ยมาโกบลิมึงโกบลินี่โอ้โหร้องอายใหญ่เลยมึงไม่ต้องเสียวขนาดนั้นไม่ต้องเสียวทุบไปอีกทีนึงเอออาวุธแม่โคซาดินเลยโอ้ยเลือดครึ่งร้อนเลยอะลงก่อนนะแข็งแรงเว้ยไอ้เหี้ยอะไรนักหนาลงก่อนนะลงก่อนลงก่อนไม่มีทีลบอีกงั้นเอานี่ไปกินแล้วฟันมันไม่สตันนะฮะมันไม่สตันงั้นกูเปลี่ยนของให้ก็ได้มึงไม่สตันใช่ไหมมึงต้องโดนโดนอย่างนี้จวบจวบแล้วก็อีกตัวนึงซาเหลือเกินนะมึงซาเหลือเกินเออชอบมายิงต่อนะน่ารำคาญตอนนี้เราคุยขยะก่อนนะอาชีพไซไลน์ของคุณหมอเก็บครัวเก็บกระป๋องอันเนี้ยทำซะเสียหมดเลยนะไอ้ตรงนี้เข้าได้นะครับมีเศษเงินแล้วก็จิกนะครับนิดๆหน่อยๆเอาหมดนะฮะป่ะไปทางที่เราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะถังขยะตรงนี้มีแน่นอนมาสำรวจด้วยนะฮะปลาเราไปกันต่อมีเสียงแมวด้วยมีเสียงแมวแต่เห็นแต่ตัวหนูนะฮะมันกำลังบ่นนะฮะว่าไอ้พวกปิงนี่มันมีมากขึ้นทุกวันเลยเพราะฉะนั้นจ๊ะเอ๋กูเนี่ยแหละปิงดีดีอ่ะดีเอ้าเอามาแจมมีตัวแจมถอยก่อนนะสแตมิน่าหมด
ล่งท่าป้องกันและทุบทุบใจเย็นพวกใจเย็นมันวิ่งขึ้นมาแล้วทุบทุบเคลียดูดเข้าไปนี่ไม่ต้องรังเกียจไม่ต้องรังเกียจมากนะแล้วก็ทุบอีกทีนึงปิดงานเก็บของด้วยนะนี่ห้ามพลาดห้ามพลาดนี่ตัวแจมตัวแจมแล้วตัวแจมแจมใช่ไหมชอบแจมใช่ไหมจับดูดเลยนี่ทุบทีนึงปิดงานโอเคตรงนี้มีของแต่ว่ามานครลอนดอนนี่แบบดูไม่น่าอยู่อย่างแรงเลยนะกลางค่ำกลางคืนนี่มีเดอะแก๊งบ้างเดอะแก๊งบ้างขโมยบ้างกลุ่มลัทธิบ้างสัตว์ประหลาดแวมไพร์แม่งมีหมดเลยนะนั่นนะเห็นมะเห็นมะเอาละไอตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยพี่เบิ้มใจเย็นนะพวกเข้าไปสตันก่อนป้าป้าจับดูดตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่แล้วไงนี่ต้องโปรยเลือดก่อนแล้วจากนั้นทุบทุบทุบสแตมินาหมดนะฮะจับจังหวะดูดมาพอดีแล้วก็จัดไปตายยังตายแล้วนะฮะโอ้โหตัวใหญ่ซะเปล่ามีแค่ขวดเลือด I cannot enter เข้าไปไม่ได้อันนี้เขาบายประกาศเคอร์ฟิวนะฮะคือเขามีเคอร์ฟิวอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่กลัวไงผิดทางนี่ข้างหน้าก็มีอีกโอ้โหตลอดทางเลยมึงมาทุบทุบเอาเลือดไปโปรยด้วยแล้วก็ทุบต่อทุบพืชนะจิ้มทำไมฮะทีนี้ต้องกินเลือดทุบแล้วก็จับดูดไม่ต้องร้องนะจ๊ะเดี๋ยวตายแน่นอนนานเนี้ยกระเด็นไอ้ตัวใหญ่นะไอ้ตัวใหญ่นี่มันแสบนะฮะทุบไม่ค่อยล่วงเดี๋ยวขอสแตมินาขึ้นก่อนลงไปดอนแล้วดูดดูดดูดแล้วก็ทุบตัวข้างหลังนะไอ้โกบลิมึงมานี่โกบลิโกบลิใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเนี่ยทางนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมขอเซเวนิดนึงหน่อยนะข้างบนยังขึ้นได้นะแต่ยังไม่ขึ้นตรงนี้มีตังค์ It's locked มันล็อกเว้ยป่ะล็อกก็ช่างแม่งเราไปตามทางเราดีกว่านะดูเป็นที่บ่อยหน่อยนะฮะหลงทิศนิดนึงมันบอกอยู่ข้างหน้านะครับผมยังไม่เห็นเลย Whitechapel Whitechapel This neighborhood is linked somehow เพื่อนบ้านแถวนี้นี่น่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการแบ็กเมลของ Lady Ashbury แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องตามหาเพทริสกูก่อนอ้าวข้างนอกมีการโอ้สุดยอดเลยเมืองอังกฤษลอนดอนยิงกันทิ้งด้วยมีเสียงปืนยิงเลยอ่ะนี่นะคุยขยะก่อนแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าไอ้ชั่วที่มันอยู่ถัดจากกำแพงถัดไปเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยถ้าหากมันไม่ยิงพลาดถ้าคุณเจ็บแล้วก็ผมช่วยคุณได้นะผมเป็นหมอผมชื่อเอาเบิร์ตเอานะฮะก็จะมีให้ถามนะฮะหลักๆเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโดรธีเครนใช่ไหมฮะมันมีนี่นะฮะสีเขียวนี่เราก็ลองดูผมไปพบคนที่รับสมัครเข้าแก๊งที่คุณอยากจะเข้าอ่ะแต่เขาตายแล้วนะ
ต่เขามีโน้ตอยู่ The Wet Boot Boy ตอนนี้ยอมรับคุณเข้าร่วมแก๊งแล้วนะผมรู้ผมบอกแล้วผมแข็งแกร่งพอผมจะเป็นอิสระในไม่ช้านี้มันแต่เข้าแก๊งแล้วมันบอกมันเป็นอิสระเป็นฟรีดอมนะอันนี้แล้วกันมึงคิดว่าฟรีดอมหรือไงนี่นะฟรีงั้นเหรอในไม่ช้าเนี่ยนายก็จะได้พบว่าตัวเองนั้นเข้าไปสู่บ่วงใหม่อีกคำพูดนี้สวยหรูจริงๆนะแต่ผมไม่สนใจหรอกไปสนใจคนอื่นดีกว่าไปผมสบายดีผมมีอนาคตที่นี่แล้วอนาคตกับแก๊งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายจะขโมยยาของคนนั้นอ่ะเฮ้ผมไม่ได้ทำอะไรนะมันไม่ใช่ผมโดโรธีคุณรู้จักพยาบาลโดโรธีเคนไหมครับถ้าคุณรู้เกี่ยวกับเธอแล้วก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับไม่รู้หรอกเธอค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไปก่อนนะพ่อหนุ่มอะไรยิงเด็กผู้ชายกลางถนนอย่างนี้มันดีที่สุดสำหรับนายแล้วเหรอฮะอะไรนายเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหรอนายเป็นใครผมดร.รีดแล้วผมจะถามคุณเล็กๆน้อยๆหน่อยครับถ้าคุณสัญญาว่าจะเก็บปืนเอาไว้ดีๆไม่ผมไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรอย่างนั้นนะฮะผมเป็นเบนจามินปาล์มเมอร์คุณหมอไม่มีใครช่วยผมได้หรอกแม้กระทั่งคุณหมอถามมันหน่อยก็ได้นะบอกเกี่ยวกับที่นี่หน่อยได้ไหมก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันเป็นที่ที่ผมเคยอยู่และตอนนี้ผมก็ต้องอยู่กับมันคุณหมายถึงว่าคุณเคยมีชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ผมเคยมีเมียมีบ้านแล้วก็มีงานแล้วก็มีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เป็นแค่เบนไอ้กุ้ยบางทีคุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ผมป่วยไม่มีเงินแล้วลูกของผมเนี่ยต้องการจะขโมยยาผมทุกอย่างนี้ช่างลอยมาเป็นกีบกุหลาบจริงๆอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกกันนะฮะพ่อลูกคุณรู้จักพยาบาลโดโรธีเคนไหมจากโรงพยาบาลเพมโบกคุณเคยได้ยินอะไรบ้างไหมตลกนะผมก็ตามหาเธออยู่เหมือนกันผมต้องการยาแต่ผู้หญิงคนนั้นนี่เหมือนผีเลยถ้าคุณถามผมนะจริงป่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเขาแค่เปรียบเปรยนะอันที่จริงเธอแค่ซ่อนตัวจากหมอที่เธอไปขโมยยามาเพื่อเอามาให้กับผู้อพยพอะปืนแอลกอฮอล์แล้วก็อารมณ์ร้ายเนี่ยเป็นส่วนผสมที่เลวร้ายจริงโชคดีนะเพื่อนนี่เดี๋ยวไปต่อนะอยู่ตรงโน้นนะเจอหนูปุ๊บไม่ได้เลยต้องจับกินตลอดเดี๋ยวไปออกทางขวานี่นะครับนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงหน่อยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อนั่นเนี่ยเก็บไปเอ้ยศพคนตายน่าจะมีของนะเหมือนกับเราแบบนอกจากเก็บขวดแล้วยังเป็นศพไปเลยนะลูดของออกจากศพอีกนี่เก็บขยะด้วยตรงนี้เหมือนมีคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสนใจในการรักษาขั้นเทพไหมคะไอ้โรคที่ไม่รู้จักหรือว่าโรคระบาดอันที่จริงแล้วผมสนใจงั้นคุณมาถูกที่แล้วค่ะสวรรค์บอล็อกที่มีชื่อเสียงเนี่ยคือคำตอบทุกสิ่งเลยถ้าคุณต้องการสุขภาพที่แข็งแรงอ๋อจริงเปล่าทำไมผมไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนช่วงที่ผมศึกษาเลยผมโจนาธานรีดอันที่จริงแล้วผมคือด็อกเตอร์โจนาธานรีดน้องของฉันเนี่ยเคยพูดเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณนะคะฉันลอนิต้าสวานบร็อกฉันดีใจมากที่เจอคุณนะคะ
ดูเหมือนมันจะเป็นร้านขายยาผีบอกอะไรอย่างนี้นะครับคุณรู้จักพยาบาลเดอร์ทีเคนไหมครับจากโรงพยาบาลเพมบอกผมอยากจะรู้เกี่ยวกับเธอมากขึ้นฉันไม่อยากจะพูดถึงคู่แข่งนะคะคู่แข่งหรอครับฉันไม่เคยเห็นเธอนะแต่ดูเหมือนกับว่าเธอจะรักษาให้กับคนจนฉันว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นนะถ้าคุณถามฉันผมอยากจะรู้คุณขายยาอะไรบ้างครับอันนี้เขาเป็นร้านขายยานะฮะเราก็มาซื้อยาเขาได้นะเป็นวัตถุดิบยานะโอ้ยครับยาได้แต่อันนี้แปลกเว้ยสวรรค์บล็อกคอร์เดียลน่าจะเป็นแบบสูตรพิเศษของที่นี่นะประมาณว่าเป็นยาลูกกอนก็ซื้อไปสักหน่อยละกันส่วนอย่างอื่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เจอได้ตามทั่วไปอยู่แล้วนะตามที่เราเก็บมาได้เก็บสปริงในถังขยะสวัสดีครับจำผมได้ไหมถ้าคุณมาเพื่อที่จะมาขอรางวัลแล้วก็ผมว่าคุณพลาดแล้วแต่ผมดีใจนะถ้าหากว่าจะจับมือกับเพื่อนร่วมชาติกันผมไม่ได้มาเพื่อที่จะล่าค่าหัวอะไรทั้งนั้นผมเป็นหมอดร. รีดแห่งเพมโบกหมอในไวท์ชาเปลนี่นะโอ้นี่โอกาสดีมากเลยผมชื่อเบสคนต้องการเบสคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคุณเบสไม่ใช่ผมนะแต่ทักษะของคุณเนี่ยสามารถช่วยคนมากมายแถวนี้ได้เลยมันก็จะเป็นการช่วยธุรกิจผมด้วยอย่างที่ผมบอกผมอยู่กับการให้เช่าเก็บค่าเช่าผมมาตามหาโดโรธีเคนเธอเป็นนางพยาบาลคุณบอกผมได้ไหมเกี่ยวกับเธอโดโรธีเคนนี่เหรอเธอเป็นคนมีใจดีงามมากผมจะต้องขอบคุณเธอในสักวันหนึ่งบอกผมว่าโดยแท้จริงทำไมคุณต้องขอบคุณเธอมากมายเธอช่วยผู้เช่าแถวนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปเธอทำให้ผมนั้นเป็นคนรวยทุกเดือนที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันทำให้เงินของผมมากมายขึ้นในกระเป๋าลาก่อนนะครับมิสเตอร์เบสนี่นะฮะคุณต้องการอะไรให้ผมอยู่ลำพังนะสวัสดีครับผมดร. รีดผมมาตามหาพยาบาลโดโรธีเคนไม่มีโดโรธีเคนอะไรแถวนี้นะลาก่อยผมเกรงว่าผมมีใบปลิวที่เกี่ยวกับการรักษาของที่นี่นะครับแต่ผมเกรงว่าผมจะปิดประตูนะตอนนี้แล้วไปรบกวนคนอื่นซะมิสเตอร์ด็อกเตอร์เพื่อที่จะเข้าบ้านหลังนี้ผมอาจจะต้องสำรวจดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนยังไงกันแน่บางทีผมอาจจะเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมเขาดูก่อนคนนี้ชื่อดาริอัสเปอร์เตสครอวนี่นะเขาเดินไปข้างหลังนี้นะอ๋อเนี่ยเดินไปแล้วนะดาริอัสเปอร์เตสครอวดูแล้วชื่อไม่ได้เป็นคนอังกฤษนะครับมีคนแปลกหน้ามาเคาะที่ประตูบอกว่าที่นี่เป็นที่รักษาพยาบาลผมเลยปฏิเสธไม่ให้เขาเข้ามาดาริอัสคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ต้องการให้เราช่วยเขาแต่งตัวดูดีเกินกว่าที่จะเป็นคนในไวท์แชเปลบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนของใครสักคนที่แบบหลงทางมาอยู่แถวนี้ริชาร์ดนิทกรไม่เสื้อผ้าคนละอย่างกับแบบนี้ผมสงสัยว่ามันเป็นกลอุบายจากพวกนักข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเคทันดาร์บี้เนี่ยเหรอเอ๊ะเขายังจะถามคำถามอะไรอีกงั้นเหรอใช่ผมเห็นเขาเดินไปเดินมาแถวโบสถ์เซนต์แมรี่ผมว่าเขาสะกดรอยตามผมอยู่นะเหมือนกระสายลมเลยดาริอัสเปเตอร์คอลผมต้องตามหาไอ้นักข่าวคนนั้นนะน่าจะรู้เกี่ยวกับดาริอัสนี่ดีใกล้ๆกับโบสถ์ที่เขากล่าวถึงเราต้องไปที่โบสถ์นะฮะเซนต์แมรี่เพื่อที่จะตามหานักข่าวคนนั้นนักข่าวคนนั้นเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชายแก่คนนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เราเข้าไปในอาคารนี้ได้แล้วก็สืบเรื่องของการแบล็คเมลเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก็ไปได้นะนี่นะ
โอ้แกจะไปโบสถ์มึงมาอีกแล้วนะเจอแบบไอ้พวกแวมไพร์สกาวนี่อีกแล้วนะมาเข้ามาปั๊บแล้วก็โปยจังหวะด้วยทุบหน่อยทุบอีกทีนึงเออตอนนี้ล้มลงนะล้มลงต้องดูดอย่าร้อง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 นี่แล้วก็ทุบอุ๊ยจะทุบปิดงานอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นไม่รอดเอาก็สำรวจดูแถวนี้ด้วยนะครับไอ้รถคันนี้สวยดีว่ะรถโบราณเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะนี่นะครับอยู่ข้างหน้าโอ้โหมีอีกแล้วไม่ได้เลยนะฮะให้เราแบบอยู่ว่างๆไม่ได้เลยนะฮะตรงนี้ต้องทุบมันก่อนแล้วจับดูดแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะมาแจมใช่ไหมหลบก่อนแล้วก็ทุบทุบทุบเอาโอ้โหผมเต็มตัวเลยมึงจะรักอะไรกูมากมายฮะมาลบก่อนลบก่อนไม่รอดนะตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะครับกลายมาเป็นแบบมาสเปะสปะแล้วกูไม่เป็นไรนะไหนๆเข้ามาแล้วเราก็สำรวจดูหน่อยอันนี้เป็นขวานนะครับhatchet หลังผมว่าหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่แบบว่าคือสกิลที่แบบมันพ่วงมากับอาวุธด้วยนะฮะแบบว่าชอบสไตล์ไหนนะฮะบางอันมันอาจจะฟันแรงอาจจะเฉือนดีแต่บางอันอาจจะแบบเหมือนมีการติดสตันบางอันจะดูดเลือดดีอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยตอนเราต้องมองไปที่ตรงนี้นะฮะตอนที่อัปเกรดไปแล้วอะแล้วแต่สไตล์คนเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไอ้อันที่เป็นกระบองทุบที่ผมใช้อ่ะมันจะกินสเตมิน่าเยอะมากนะครับแล้วก็ออกอาวุธช้าหน่อยแต่ข้อดีของมันคือมันทำให้ศัตรูมึนด้วยนะลงไปข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าอย่าเพิ่งลงไปนะผมขอเก็บของก่อนมีเสียงอยู่ข้างล่างเว้ยโอ้โหสัตว์ตัวใหญ่อสูรตัวใหญ่นะเดี๋ยวผมจะลงไปนะอสูรก็อสูรนะฮะเราต้องเขี่ยแล้วก็จูบนะฮะเฮ้ยเป็นรู้ตัวมันรู้ตัวอย่างไรมันก็ต้องโดนจูบซอกคอซอกคอใส่คอแล้วก็นี่โผล่กินเอาไว้มาสองจังหวะเว้ยพึ่งนะฮะรอสเตมิน่าขึ้นก่อนมาจะไปไหนมุมกล้องอีกแล้วลงก่อนมาทุบทุบทุบเอาหมดสเตมิน่าหมดถอยก่อนอีกนิดเดียวเองนะฮะอีกนิดเดียวหมดลิตรแล้วมึงเราก็เก็บของไปเรื่อยนะอ้าวตรงนี้โหมีหันมาเลยนะมันเป็นไพเวทนะฮะไพเวนเป็นพวกลัทธินะลัทธิฆ่าแวมไพร์ต้องดูอย่างนี้ชอบนักใช่ไหมเอานี้ไปกินซะโอ้โหมันไม่ได้พ่นไฟหรอกมันพ่นแก๊สนะฮะสมัยเอ้ยแม่งใช้อาวุธเชื้อโรคสกปรกมากมันพ่นขี้ใส่เราอย่างนี้เนาะเอานี้ไปกินลงไปนอนแล้วหนึ่งเหม็นตายเอาอุ้ยเอาปืนต้องทุบอย่างนี้ขอเข้ามาทีละตัวเลเวลมันเยอะกับเรานะค่อยๆลอยมันหน่อยดีกว่าทุบลงไปนอนละอีกตัวนึงซ่าอย่างซ่าอยู่ใช่ไหมซ่าใช่ไหมอ้าวหมดแรงตายแล้วที่นี่ผมดูรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็นโรงงานอะไรล้างๆอยู่นะเป็นอาจจะเป็นแบบโรงงานถ่านหินอะไรนี้นะมีรางรถไฟด้วยไอ้ตรงนี้ขึ้นได้เว้ย
Not exactly a treasure chest. มันไม่ใช่กล่องสมบัติซะทีเดียวนะแต่มันก็เป็นกล่องเล็กๆอันนึงแล้วก็มีจดหมายมันกล่องไหนวะไม่เห็นมีให้ดูเลยช่างมันนะเกียดดูเราไปกันต่อดีกว่ามาตรงนี้โอ้โหลงมาปุ๊บพี่แกรอเลยนะตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมอย่างนี้ก็จับโดดซับคอไซส์เอาไปแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะนั่นเนี่ยโดนจังหวะฟอลโล่มันทุบให้น่วมแต่บินหน้าหมดแล้วอ้าวตายแล้วนะสวยสดงามมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะโหแต่ตรงนี้นี่ทำผมเปลืองเลือดเหมือนกันนะเราไปกันต่อดีกว่านะนี่เหมือนมีศพคนตายนะมีตัวอย่างเลือดเขามาอยู่ในซอยนะโอเคอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายแล้วนะฮะเราจะมาตามหา journalist นะนักข่าวลองคุยคนนี้ดูเนี่ยคนนี้เป็นนักบวชนะรู้จากการแต่งกายมาแล้วใช่คนนี้ป่าวะForgive my interruption. ขอโทษนะครับที่กวนไม่ต้องขอโทษหรอกพ่อลูกชายหลวงพ่อโทเบสไวท์ทักเกอร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการมาของวันสิ้นสุดโลกผมดร.จอห์นาธานลีดครับผมมีคำถามนิดหน่อยนักวิทยาศาสตร์เงี้ยเหรอเธอนี่หลงทางมากๆเลยนะลูกชายหมายความว่าอะไรครับตอนที่หลวงพ่อบอกว่าผมหลงทางก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั่นแหละชอบไปโผพันกับหลักเหตุผลแล้วก็ผลลัพธ์ส่วนใหญ่อะพวกเขาไม่สามารถที่เข้าใจความจริงง่ายๆได้ผมว่าเป็นความคิดเห็นที่ตัดสินด่วนไปนะครับถ้าคุณถามผมควรจะรู้อะไรครับจากความมืดบอดทางวิทยาศาสตร์ที่ผมเป็นแต่คุณก็พยายามที่จะหาคำตอบอยู่ใช่ไหมคำตอบเกี่ยววันสิ้นโลกเกี่ยวกับเหตุที่มันเกิดขึ้นในเมืองนี้เกี่ยวกับเรื่องที่มันซุกซ่อนความเป็นจริงเอาล่ะผมพอจะมีเวลาพอที่จะฟังความจริงที่แท้จริงนะครับในฐานะคุณหมอคุณน่าจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะให้ผมอธิบายนะว่านี่ถูกเรียกว่าไข้หวัดสเปนและนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบหมายความว่าอะไรครับเจ้าอสูรร้ายเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะเผยตัวให้เห็นจากเลือดเนื้อและหัวใจของเหล่ามนุษย์โดยดวงตาของฉันนั้นฉันเห็นพวกมันมากมายจากหุบเหวอเวจีคุณรู้จักพยาบาลโดโรธีเคนไหมครับจากโรงพยาบาลเพมบอกผมอยากจะรู้เกี่ยวกับเธอหน่อยผมก็ชอบไอเดียที่เกี่ยวกับพยาบาลเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเจ้าหน้ารังเกียจพยาบาลเครนนั่นทำไมคุณเกลียดพยาบาลเคนมากกว่าพยาบาลคนอื่นนะครับก่อนที่เธอจะมาที่ลอนดอนเนี่ยเธอเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเมืองของเธอมันเป็นอย่างนี้เสมอแหละเวลาที่เราเอาผู้หญิงมาวุ่นวายเกี่ยวกับการเมืองโอเคผมฟังมากพอสำหรับคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอโทษนะครับคุณพอจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเมืองนี้ไหมครับผมชื่อเคตันดาร์บี้รายงานขอโทษนะครับผมหมายจากที่ไวท์ชัพเพลเหมือนกันแต่บางทีคุณอาจจะช่วยผมได้นะในฐานะนักข่าวผมชื่อจอห์นาธาน รีดด็อกเตอร์ รีดอ๋อศัลยแพทย์ชื่อดังผมดีใจนะครับที่ถ้าจะช่วยอะไรคุณได้บ้างผมได้ยินมาว่าคุณสืบสวนเกี่ยวกับโรงยาเถื่อนในไวท์ชัพเพลคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ไม่มากนะครับผมเกรงว่าอย่างนั้นแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างจะระวังตัวเกี่ยวคนแปลกหน้ามากแล้วผมก็แปลกหน้าซะด้วย
ผมเกรงว่าหนึ่งในพยาบาลที่โรงพยาบาลเพมบ็อกเนี่ยน่าจะมีส่วนโผพันเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดโรธีเคนไม่แปลกใจเลยคุณนี่ต้องเป็นนักข่าวที่เจ๋งจริงคุณดาร์บี้แล้วคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำแล้วก็ผู้ชายที่ชื่อดาริสไหมผมไม่รู้เกี่ยวกับเขามากนักนะเขาระวังตัวมากๆเลยเขาไม่มีเพื่อนหรือว่าครอบครัวด้วยซ้ำเขาไม่เคยออกมาจากบ้านเลยหรอไม่แต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ระวังตัวผมก็เลยตามเขาไปเขาพยายามจะกันให้ผมห่างจากบ้านจริงสิแล้วคุณรู้ได้ไงเขาไปที่ตู้จดหมายใกล้ๆนั้นแล้วจากนั้นเขาก็ฉีกมันทิ้งซะงั้นเขาไม่มีญาติอะไรอย่างนี้เลยหรอไม่ยกเว้นแต่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งเป็นกวีชื่อริชาร์ดนิทคอตบางครั้งก็มาหาดาริสบ้างแต่เขาไม่เคยให้เขาเข้าไปแล้วผมจะหามิสเตอร์เนทคอร์ดได้ไงเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เดินเตะแถวไวท์ชัพเปลอ่ะแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็บ่นพึมพำช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบไปอยู่หลังโบสถ์ขอบคุณนะครับมิสเตอร์ดาร์บี้โชคดีเอานะฮะตอนนี้เราได้เบาะแสมาว่าเขามีญาติห่างๆหรือว่าญาติไม่สนิทมากชื่อนิทคอร์ดนะฮะชอบไปอยู่หลังโบสถ์เราต้องไปด้านหลังโบสถ์นะครับนี่นะไอ้คนนี้ริชาร์ดนิทคอตโอ้โหเสียงหลังโบสถ์อยู่กันยังไงวะเนี่ยไอ้คนอังกฤษเนี่ยเดินไปแป๊บๆแม่งเจอแวมไพร์เจอสกาวอะไรอย่างเนี้ยนี่นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเข้าข้างหลังทุบหัวมันนะตุ๊บอ้าวโหมาพักพวกมันมาเว้ยพักพวกมันมาพักพวกเป็นไงล่ะพักพวกทุบทุบไม่ต้องเรียกพักพวกมาเดี๋ยวจัดได้หมดดีๆมันจะมาเป็นแวมไพร์เจอแวมไพร์กว่านะเรียบร้อยแต่ว่าอาวุธเรานี่ก็โคตรแบบโคตรเด็กแนวเลยนะกระบองมีดาบนะบอกว่าได้อารมณ์ซาดิสมากนะมาไปต่อนะครับอันนี้มาดูสิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีกล่องเว้ยเก็บกล่องก่อนมีขวดนะดีใจน้ำตาไหลคุณหมอได้ขวดมาเอาไปขายได้เอาไปคราฟก็ได้เอาละ Good evening, sir. สวัสดีครับ I'm Dr. Reid. ผมดร. รีดผมอยากจะถามคำถามคุณสักเล็กน้อยให้ผมเดานะครับคุณอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนี้ใช่ไหมแต่ว่าจ่าของผมนั้นจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดวงตาธรรมดามองไม่เห็นจริงหรือเปล่าคุณเป็นแบบศิลปินใช่ไหมผมเป็นกวีครับริชาร์ดนิทคอตพร้อมให้บริการผมถามคำถามสักเล็กน้อยได้ไหมครับเกี่ยวย่านนี้ส่วนพิเศษของเมืองใช่ไหมล่ะผมหวังว่าจะพอช่วยคุณได้บ้างนะครับผมตามหาโดโรธีเคนน่ะพยาบาลที่อาศัยอยู่แถวๆนี้โดโรธีเคนโอ้ผมชอบชื่อนี้นะ The Cane of the White Chapel ฟังดูน่าลึกลับดีนะแต่ขอโทษนะครับผมไม่รู้จักเธอแล้วคุณพอจะบอกเกี่ยวกับชายแก่ที่ชื่อว่าดาริสได้ไหมดาริสเพอร์ติสคูใช่ไหมใช่ผมรู้จักเขาตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือขนาดเล็กผมก็เลยแนะนำเขาเกี่ยวงานของผมแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาเคลียร์มากเขาไม่สนใจในพรสวรรค์คุณใช่ไหมดาริสเนี่ยเขาชอบเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองแล้วก็การเสียดสีแล้วก็พวกกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต์โอเคเรียบร้อยนะงั้นเดี๋ยวผมปล่อยคุณลำพังแล้วกันตอนนี้เรารู้มาว่ามันมีแบบจดหมายอะไรที่อยู่ในตู้จดหมายอะไรนี่นะฮะเพราะว่านักข่าวเขามีพูดไว้นะที่บอกว่าเขามีฉีกทิ้งอะไรเนี่ยนะ
มันวิงวิงเนี่ยเก็บไม่ได้ไอตรงนี้คือส่วนอื่นนะไม่เกี่ยวกับไอที่เรากำลังนี่นะแต่เปิดประตูไว้ก่อนวันหลังมาจะได้ทางสะดวกอ๋อกระถางดอกไม้นะครับนี่ก็มีกระถางดอกไม้เกียรติอานะมีอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับโบสถ์ถังขยะอันนี้เป็นจดหมายของดาริอัสเพเทคอลนะครับก็เขาเขียนถึงลูกของเขานะครับเดี๋ยวผมอ่านแบบผ่านๆแล้วกันนะคือเขาบอกช่วงนี้มันมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คงจะกลับไปโรมาเนียไม่ได้แล้วเพราะเขาแก่เกินไปแล้วนะฮะเขาคิดถึงลูกอะไรทำนองนี้นะฮะข้อความในจดหมายของดาริอัสนั้นถึงลูกๆทำให้ผมเข้าใจเกี่ยวกับเขามากขึ้นแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เป็นบุคคลลึกลับอีกต่อไปแล้วน่าจะช่วยทำให้ผมเข้าไปในบ้านเขาง่ายขึ้นสวัสดีครับผมดร.รีดผมอยากจะถามคำถามคุณสักเล็กน้อยผมรู้คุณคิดอะไรนะครับคนแปลกหน้าตัวสูงมาพบกับผู้หญิงในท่ามกลางถนนกลางคืนอย่างนี้มันเสี่ยงมากเกินไปแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้จะทำร้ายอะไรคุณจริงๆนะครับนี่ถามเกี่ยวกับบอกเกี่ยวกับริชาร์ดนิตคอร์ดหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับเขามากขึ้นคุณคาเมเลียแต่มันก็เงียบคือมันเงียบนี่มันแบบฟังเราไม่รู้เรื่องหรือว่ามันแบบไม่อยากพูดก็ไม่รู้นะนี่คุณยังเงียบต่อใช่ไหมยังเงียบอยู่คาเมเลียผมรู้นะว่าคุณทำงานให้กับโดโรธีเคนได้โปรดเถอะบอกผมเกี่ยวกับเรื่องความลับเหล่านั้นหัวทึมแล้วก็เงียบได้ดีมากเนอร์สเคนและดาริอัสเนี่ยฉลาดจริงๆเงียบเหมือนเดิมช่างมันนะเอาล่ะสวัสดีแล้วก็ไม่สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้คีย์หลักของเราก็คือเราได้จดหมายมาแล้วนะฮะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยผ่านเข้าไปในบ้านเขาได้นะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับสภาพแวดล้อมที่อังกฤษนะฮะคือบ้านมันก็มีกระจกมีอะไรปกติดีนะฮะแต่คนนี่เงียบมากเพราะว่าเป็นช่วงเคอร์ฟิวแล้วก็มีแวมไพร์เต็มไปหมดเลยนะฮะตรงนี้มีผู้หญิงนะเดี๋ยวจะยาวนะฮะผมว่าไม่คุยแม่งดีกว่าเดี๋ยวยาวนะไอ้ตรงนี้เข้าได้ไหม Hello young manสวัสดีหนุ่มน้อยผมดร.รีดผมอยากจะถามคุณสักเล็กน้อยหน่อยให้ผมเข้าไปได้ไหมโทษนะไม่ได้พ่อของผมไม่ชอบคนแปลกหน้าพ่อของคุณเนี่ยกังวลเกี่ยวคุณมากนะเด็กน้อยเขาต้องการให้ผมเนี่ยดูแลคุณหน่อยงั้นพ่อผมก็กังวลเกี่ยวผมจริงๆด้วยใช่ไหมโอเคเข้ามาเลยผมแฮร์รี่นะอันที่จริงแล้วงั้นดูแล้วไม่มีเรื่องอะไรนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโดโรธีเคนอะไรงั้นนะแต่ว่ามันทำให้เราเข้าบ้านได้นะเพราะว่าเราไปคุยกับพ่อเขาก่อนนะเราเลยเข้ามาเก็บของในบ้านเขาได้นะถึงแม้ว่าเขาจะยากจนนะแต่เราเป็นหมอยากจนกว่านะเพราะว่าเราต้องเก็บขวดขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าคุยบ้านอย่างนี้เลยนะอ๋อแล้วก็มีจดหมายด้วยนะนี่นะเราเข้ามาคุยบ้านนะครับอยากรู้ว่าบ้านก็เป็นยังไงผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วคือแบบเข้ามาแบบอ้างความเป็นห่วงนะจริงจะมาปล้นบ้านพอปล้นบ้านไปเสร็จไปแล้วชักบึ้งนะทุกทรมานต่อไปอันนี้ใครเนี่ยright then อันนี้เป็น
สรุปแล้วมันเป็นแบบคนขายยาอีกคนหนึ่งนะเป็นคู่แข่งกับโดราทีไอ้จริงๆนะโดราทีเคนนี่ไม่ได้เป็นคู่แข่งอะไรกับใครนะอ๋อนี่มันขายยาแล้วก็มีขายอะไรด้วยนะขายหลายอย่างเหมือนกันเป็นแต่ว่าแบบเหมือนกับพอพยาบาลเคนก็มาเปิดอย่างเนี้ยลงหมออะไรนี่นะลงหมอเถื่อนเนี่ยก็ไปขัดผลประโยชน์คนอื่นแถวนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาค้าขายยาค้าขายอะไรนี้อยู่เนี่ยโอเคได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเลย Mr. Petrescu Mr. Petrescu แป๊บหนึ่งนะครับอีกแล้วเหรอไปไกลๆเลย Sir, wait. คุณครับอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับผมรู้ว่าพยาบาลเคนอยู่ที่นี่เราคุยกันแบบลูกผู้ชายได้ไหมครับผมกับคุณเอาล่ะลองพูดมาดิคุณไม่คิดว่าพวกเราอยู่ด้านเดียวกันหรอครับเราสู้เพื่อช่วยคนจนความป่วยและการถูกทอดทิ้งแต่ผมไม่เหมือนคุณนะด็อกเตอร์ใช่คุณเป็นอย่างนั้นคุณทั้งสองเนี่ยต้องการที่จะรักษาคนโดยไม่คิดเงินคุณรู้ว่าเราต้องเสียสละมากมายเพื่อให้โลกนี้มันดีขึ้นใช่ไหมเออคำพูดของคุณเราฟังดูน่าสนใจดีนะเอาแล้วละงั้นเดี๋ยวผมให้พบกับโดราทีแล้วกันอย่าทำให้ผมรู้สึกผิดหวังกับสิ่งนี้นะนะฮะตาลุงมันปล่อยให้ผมเข้ามานะฮะมึงเสร็จกูละมึงเข้ามาอย่างนี้ปั๊บนี่เลยนะไม่ค่อยมีตังค์ช่วยคนจนใช่ไหมต้องจิกตังค์มันเพิ่มคุยเลยนะจนมงจดหมายคุยให้หมด It's locked. นี่นะคุณลุงมีของกล่องพยาบาลเก็บยาเยอะเลยคุยให้หมดไม่ทำให้คุณลุงผิดหวังแน่นอนเอานะผมเก็บหมดแล้วอ๋อนี่ยังมีเศษเงินเก็บอีกไม่ต้องเสียใจไปคุณลุงมาเรามาคุยกันแล้วถ้าคุณอยากจะคุยกับโดราทีแล้วก็คุณก็แค่ข้ามลานตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นกระไดขึ้นไปเรายังไม่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมขอถามเกี่ยวงานของคุณได้ไหมครับผมดาริอัสเปเซจคูผมอยู่ที่นี่เพื่อคอยช่วยเหลือแล้วก็ระแวดระวังคุณโดโรเทียแล้วผมก็ยังคงทำงานเกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ด้วยนะครับผมรู้ว่าคุณสู้เพื่อประเทศของคุณเมื่อตอนที่คุณยังอยู่ที่นั่นดาเลียสบอกผมหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรู้ไหมช่วงเวลาของผมมันอาจจะเป็นแค่เพียงตัวเลขผมรู้ว่าผมจะไม่ได้กลับไปบ้านเกิดผมอีกครั้งหนึ่งผมสู้เพื่อโรมาเนียมาตลอดชีวิตแล้วผมจะทำจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแต่โรมาเนียเนี่ยตอนนี้พ้นจากเงื้อมมือออสโตฮังการีแล้วนะครับเป็นประเทศอิสระแล้วนี่แต่มันไม่ใช่ประเทศที่ผมสู้เพื่อสิ่งนั้นแล้วบ้านเกิดของผมตอนนี้มันไม่สงบสุขคุณหมอผมเห็นได้แต่ความมืดมนในอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าสำหรับประชาชนของเราลาก่อนนะครับมิสเตอร์เปเตโกโอเคนะหลังจากที่เราจิกของเขาเสร็จแล้วก็คุยกับเขาเป็นมารยาทที่ดีแล้วเราก็จะไปพบกับนางพยาบาลเคลนนะครับเขาบอกว่าให้ขึ้นกระไดขึ้นไปนะแต่แน่นอนนะสถานโรงพยาบาลเถื่อนอย่างนี้ผมคงรับไม่ได้นะผมก็เลยต้องจิ๊กของเพิ่มอีกนะครับนี่นะครับตรงนี้ที่ใดมีของที่นั่นเราเก็บนะครับนี่โหแล้วก็ที่นี่ดูแล้วโสมมากนะต้องช่วยสงเคราะห์ด้วยการจิกของนะจิกไปเรื่อยนะนี่ผมมีเสียงกรีดร้องอยู่ข้างบนนะเราต้องใจเย็นนะเราต้องเก็บของให้ทั่วๆก่อนนี่นะของอื้อเลยนะโอ้โหมันจิกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็จิกมันกลับนะต่างคนต่างจิกโอ้โหเสียงมันกรีดร้องเหลือเกินมีจดหมายนะฮะจดหมายถึงพยาบาลเคลนนะครับเขียนอ่านนะครับโอเคเอาขึ้นไปคุยพยาบาลเลยดีกว่าเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะฉันต้องการความช่วยเหลือเป็นไงบ้างพยาบาลผู้ป่วยชื่อลัสวันวาซายมีไข้สูงมาก3วันแล้วแล้วก็มีอาการเวียนหัวกล้ามเนื้อกระตุกดูแล้วเหมือนเป็นอาการไข้หวัดใหญ่ฉันให้ยาแอสไพรินแล้วก็ซาลิซินแล้วแต่ไข้ไม่ลดเลยถามมันเพิ่มแล้วกันนะ Thank you, nurse.
ขอบคุณนะพยาบาลแล้วผมต้องรู้อะไรอีกไหมเขาหมดสติไปในช่วงเช้านี้แล้วเขาก็มีอาการหดเกร็งอย่างเนี้ยนี่ไม่ใช่อาการหดเกร็งนะเขากำลังช็อกอยู่เขาหายใจไม่ออกขอมีดหมอหน่อยทำไงดีคะคุณหมอและอย่างกับเราเป็นหมอซะงั้นนี่มันอันตรายมากเลยนะการหดเกร็งอย่างนี้ยากล่อมประสาทพยาบาลยาชาก็ได้ไม่มีค่ะด็อกเตอร์ไม่มีเลยอ้าวแล้วกูพาไปแล้วจิ้มไปแล้วมึงเจ็บฟรีมึงทีนี้ยาชาของภาษาไม่มีนะผมอยากได้ท่อช่วยหายใจหน่อยท่อสั้นๆเนี่ยท่ออะไรก็ได้ท่อยางก็ได้เออเนี่ยอยากให้อากาศมันเข้าไปข้างในเขาหายใจอีกแล้วแต่เขาเสียเลือดมากมีอาการตกเลือดอยู่ภายในผมต้องการแผ่าเพิ่มตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยเพื่อเอาของเหลวออกมาจากปอดขอท่อเพิ่มหน่อยโทรัสคอตเตอร์มี่คุณหมอเราจัดการกับการแพร่เชื้อไม่ได้เราต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้เออถูกต้องแล้วพยาบาลเคนเออแล้วเราควรทำไงอ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้หมอเวลากระชั้นมาแล้วเราต้องดูดน้ำออกจากทรงอกออกมานี่ไอผมก็ไม่ใช่หมอนะมันผมก็กดมั่วไปหมดเลยนะอุ้ยแหวกอกแล้วเว้ยยาชายาสลบไม่มีเลือดเขายังไหลไม่หยุดเลยค่ะคุณหมอเขากำลังเสียสัญชาตชีพดูดไปดูดไปดูดเลือดออกไปเลือดเยอะจริงอุ้ยหิวคุณเป็นไรคะคุณหมออุ้ยผมทนดูไม่ได้อืดหิวเอาคุณเอาไงโอ้โหมึงให้กูมาตอบอีกเราต้องเย็บเลือดอาร์เทอรี่เส้นเลือดอาร์เทอรี่เราต้องเย็บหลอดเลือดอาร์เทอรี่ก่อนตรงที่เปิดแผลครั้งแรกอะมันเป็นแหล่งของเลือดอันนี้ก็เยี่ยมเลยอุดไว้ก่อนนะเขาเป็นไงบ้างเรากำลังเสียเขาไปแล้วเขาเสียสัญญาณชีพเขากำลังจะตายหาค่ะคุณหมอทำอะไรไม่ได้เอายาเอพิทินให้มันแดกไปแล้วฉีดให้มันไปเออนี่กูอืดโอ้โหมึงมาถามกูอย่างกูเป็นหมอเอานะฉีดไปมึงจะได้ตายอย่างสงบโอ้โหตายด้วยมือกูโลกสวยเหลือเกินเอานะชิบหายแล้วเครียดเขาเสียสัญญาณชีพแล้วเขาไปแล้วคุณหมอพยาบาลเราทำที่สุดแล้วจริงเหรอคะดีของคุณแล้วเหรอคะนี่แบบรายงานไปในล็อกดีไหมคะนี่คือสิ่งที่สงครามมันได้ทำมันแค่เป็นหนึ่งศพของคนจนใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่โรคระบาดที่แบบผมเคยเห็นมาก่อนนะฉันก็เหมือนกันค่ะแต่อาการก่อนหน้าเนี่ยมันนำไปสู่รูปแบบการจู่โจมของโรคแบบคล้ายๆกับโรคระบาดนะคะไม่นะบางสิ่งที่มันดูจะแย่กว่าบางสิ่งที่มันดูจะเป็นแบบดั้งเดิมฉันได้ยินรายงานมาเกี่ยวกับสมองที่มันถูกทำลายหลังจากรับไข้คุณหมอI'd best take some samples. เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเลือดไปวิเคราะห์ดีกว่านะเอาล่ะนะเราก็คือเราก็รักษามันไม่ได้นะถ้ามันก็ดูดเลือดมันได้เท่านั้นเองโอ้โหมันตายอย่างนี้เลยนะนี่โอ้นี่จิกเงินนะอีก5บาทเก็บหมดไม่ต้องตกใจเดี๋ยวแดงเข้าไปคุยเดี๋ยวแดงเข้าไปคุยขอคุยของกันฉันว่าคงจะไม่ใช่แค่เพียงสัญชาตญาณนะที่พาคุณมาหาพวกเราอย่างนี้งั้นฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างคะดร. รีดผมมาเพื่อที่หยุดเรื่องของการแบ็กเมลครับคุณดร. รีดด็อกเตอร์คุณคิดว่าการเตือนหนีทำให้ฉันกลัวนั่นเหรอฉันขโมยกักตุนแบ็กเมลแล้วก็โกหกแล้วฉันควรทำไงดีคนพวกนี้เนี่ยฉันเป็นความหวังของเขานะคะแล้วทำไมต้องเป็นเลดี้แอชเบอรี่ทำไมต้องเป็นเธอ
She's pristine and proper, all right. เธออาจจะดูดีและมีมารยาทแต่เธอนั้นคือหมาป่าในสภาขนแกะเธอฆ่าคนจนเป็นกีฬาฉันรู้จักตัวตนของเธอดีฉันก็เลยมารีดนมเธอเท่านั้นเองด็อกเตอร์สวันซีเนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็จริงใจเขาไม่น่าจะปฏิเสธเพื่อนของคุณนะในการรักษาที่เพมบ็อกคุณก็พูดง่ายนะด็อกเตอร์แต่คนพวกนี้เขาไปหาตำรวจยังไม่ได้หรือว่าไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เขาไม่แม้กระทั่งพูดภาษาอังกฤษเขาขึ้นอยู่กับฉันทุกอย่างเลย งั้นนี่คือเหตุผลสุดท้ายของคุณใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณพยายามจะปกป้องฉันรู้คุณเป็นคนยังไงนะคะด็อกเตอร์คุณเป็นสุภาพบุรุษคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดคุณไม่รู้โลกนี้เป็นยังไงคุณไม่รู้ความยากจนเป็นยังไงคุณไม่รู้จักความอายความหิวและความว้าเวคุณพยายามจะเกลี้ยกล่อมผมด้วยความจริงใจกับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปว่ามันมีเหตุผลแต่ในเวลาเดียวกันนั้นการแบ็กเมลถือว่าเป็นอาชญากรรมแล้วมันต้องหยุดนะพยาบาลเคนงั้นคุณจะกลายมาเป็นผู้บงการชั้นหรืออะไรยังไงฮะตอนนี้ผมต้องตัดสินใจนะฮะไอ้ข้างล่างนี่คือนี่เลยกอดมันจูบมันไอ้ด้านซ้ายนี่คือปล่อยมันไปแต่ไล่มันออกจากงานนะครับปล่อยไปแต่ไล่ออกจากงานก็ฟังดูดีนะส่วนนี้เขาบอกว่าแบบล้างสมองมันอะไรอย่างนี้นะให้มันลืมไปซะจะได้ไม่ต้องมาแบ็กเมลนะคือถ้าผมปล่อยมันไปไล่มันออกมันอาจจะยังมาแบ็กเมลคุณผู้หญิงเบรดี้แอชบรีได้นะฟังให้ชัดเจนนะคุณโดโรธีผมจะล้างความทรงจำของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้เกี่ยวกับเบรดี้แอชบรีและโรงพยาบาลเพมบรอกพอได้แล้วนะฟังนะคำพูดของคุณขึ้นอยู่ทุกคำที่ผมกำลังจะพูดอยู่ต่อไปนี้ผมรู้ว่าคุณมีหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนแต่คุณจะต้องออกจากเงามืดของถนนนี้ออกจากธุรกิจที่คุณทำฉันจะไม่ยอมโดโรธีคุณต้องฟังนะการสนทนามันจบแล้วคุณต้องออกจากกิจกรรมลับๆเหล่านี้ปล่อยมันไป let it go ฉันจะ let it go yeah ก็หมดไปแล้วก็ผมได้ใช้พลังชิเมโจไตนะฮะล้างสมองเธอไปแล้วนะทำให้เธอเนี่ยออกจากธุรกิจที่มันไม่ดีอย่างนี้นะแม้ว่าเธอจะช่วยผู้คนแต่ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่มันคือการกระทำที่เป็นแบบเหมือนหมอเถื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นการขโมยอีอ้าวเสียงอะไรวะโอ้ยมันฆ่าคนตายหมดเลยอะหุยไอ้พวกแก๊งนี่แล้วนะฮะไพเว่นนะฮะแก๊งไพเว่นต้องเข้าไปข้างหลังแล้วมึงจะมาหากูแต่มึงฆ่าคนอื่นทำไมฮะทุบเออกูอยู่นี่มันยิงปืนช่วยอะไรไม่ได้หรอกทุบดูทุบอีกทีนึงเออสะใจจริงมาเราไปกันต่อดีกว่านะของเขิงอะไรไม่น่าจะมีนะน่าจะเก็บหมดละเนี่ยตู้นี้มันยังวิ่งๆนะครับโอ้โหมาดักรอกันอย่างนี้เลยนะฮะมันมากูก็จัดให้มะมาอะไรนักหนาเนี่ยฮะไอพวกนี้มันเป็นนักล่าแวมไพร์นะเป็นแบบสำนักนักล่าแวมไพร์ชื่อไพเว่นนะผมจะต้องจัดการต้อนรับมันนะนี่เป็นคุณหมอเป็นแวมไพร์ดีเว้ยโดนไปไอตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะตัวแสบต้องทุบมันต่อเนื่องหน่อยแล้วก็ดูดไม่ต้องร้องแล้วนะฮะจะเอาให้ตายเลยนี่หมดแล้วนะฮะหมดสภาพแล้วแก๊งไพเว่นเราตรงนี้ดูเหมือนจะกดได้นะสวัสดีมิสเตอร์เพอร์กิโต้สวัสดีด็อกเตอร์รีดเข้ามาสิมันเห็นป่าวว่าเราทำอะไรเราดูดคอเนี่ย Yes ครับ
ไม่มีอะไรนะผมดูละเหมือนเดิมเลยเหมือนมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยลาก่อนมิสเตอร์เพเทสกูอ้าวตัวนี้ลืมค้นนะโอ้ได้ขวดมาอีกหนึ่งขวดขวดเหล้าเปล่านะโคตรซึ้งใจเลยป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ศัตรูนะอยากจะบอกคุณเพเทสโตเพเทสกูเมื่อกี้นี้นะฮะบอกว่ามีศพตายหลังบ้านมึงเออเลยช่วยเก็บไปหน่อยแล้วกันช่วยเก็บหน่อยแล้วกันนะนี่นะแม่ค้ายาผีบอกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับก็หลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยก็ไม่ว่าใครจะปวดหัวตัวร้อนปวดไข้เป็นอะไรก็ตามผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับคุณแอชเบอรี่เนี่ยผมดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษนะทีเนี้ยคือพยาบาลเคนก็มาขัดใจคุณแอชเบอรี่อ่ะผมก็รับไม่ได้นะก็เลยใช้วิธีการบีบหัวแล้วชีเมะโจไตใส่นะเขาจะได้หยุดดูเหมือนกันข้างบนมีแบบที่เข้าไปได้นี่ฮะ It's locked all right มันล็อกนะครับมันล็อกไม่เป็นไรนะไม่สำคัญมากเราจะต้องหาทางกลับโรงพยาบาลให้ได้นะฮะซึ่งแบบแผนที่มันก็ซับซ้อนพอตัวนะครับเอาอีกแล้วอ๋อตกใจคิดว่าเป็นเดอะแก๊งมาจะมาป่วนผมอีกนะไม่ใช่เดอะแก๊งนะครับวนกลับมาทางเดิมดีกว่าต้องถอยหลังนะหันหลังกลับไปนี่ทิศนี้ทิศอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่นะอันนี้ต้องเป็นตรงนี้เลยนะอ๋อไม่ใช่ด้านซ้ายนี่มีหน้าล่ะนี่นะครับต้องเป็นทิศนี้ไอ้พวกนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจนะมันมายืนตากฝนอะไรแบบยืนคุยกับเราแบบตากฝนอยู่ตลอดเวลานะแทนนี้มันจะแบบมีล่มมีอะไรเข้าบ้านไปก็ว่าไปอย่างนะมายืนตากฝนคุยอย่างนี้ตรงนี้ขึ้นได้ It's locked ล็อกนะครับคือเมืองมันก็ดูเก๋ดีนะเมืองแบบอังกฤษยุคโบราณเนี่ยนะฮะนี่นะมาถูกทางนะ Human blood. เลือดของมนุษย์ Whoever left these marks แม้ว่าใครจะทิ้งมาร์กนี้ไว้แล้วก็น่าจะต้องจงใจนะนี่เอาไอ้ไพเว่นมาอีกแล้วนะครับต้องเข้าไปเคาะมันโอ้โหหลายตัวนะหลายตัวอย่างนี้ทุบจูบร้องแล้วมันร้องนะมันร้องไม่แต่ตัวเลเวลมันเยอะนะฮะต้องใจเย็นต้องปานี่นิดนึงนะดูดเข้าไปไฟหมอกแล้วหนีนี่กระเด็นทุบทุบไอ้นี่เป็นแก๊งโกบลีนะฮะแล้วนี่อะไรโรบินฮูดเหรอมาไอ้โรบินฮูดมึงตายเสือไม่ได้นะไอ้ตัวใหญ่ปูโตมันโหดนะฮะต้องหลบก่อนใช้วิธีสกปรกใช่ไหมมึงนี่เนี่ยสกปรกใช่ไหมจับมันดูดไปนะไปแล้วไปแล้วอีกนิดนึงอีกสักทีนึงเออไอ้นี่ไอ้ตัวนี้แบบจะทุบต่อทุบไม่ได้นะมันร้องวึ้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 งนะสแตมิน่าหมดอื้อเอึ้งอึ้งอึ้งใหญ่เลยนะหนีก่อนหนีก่อนรอสแตมิน่าขึ้นก่อนทุบจับโดนเลยนะฮะโอ้ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องจูบอย่างนี้แล้วก็นี่เรียบร้อยมาดักรอเรานะแม่งจะมาดักลุมโจมเรานะโอ้โหเสียงมันกำลังสู้อะไรกันอยู่นะครับขอโ
ขอดูหน่อยสิโอ้โหมันกำลังสู้กันอยู่ระหว่างแวมไพร์สกาวกับไอ้นี่นะครับกับไอ้กลุ่มไอ้ไพเว่นนี่นะครับเราไม่สนใจเดี๋ยวเรามาดูของเราดีกว่านะเราก็คราบยาได้นะครับผมจำได้ว่ามีเก็บชิ้นส่วนมานะครับนี่ได้แล้วโอเคเลเวล3ส่วนนี้ผมอัพสตันเพิ่มแล้วกันนะมันมีแบบนี้นะครับลดการดูดสเตมินากับสตันนะฮะแต่ผมขอบูสตันหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคแล้วทีนี้ปืนนี่ยังไม่อัพแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูท่าทีกันว่ามันจะมีปืนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอัพไปแล้วเปิงอะไรนะฮะส่วนข้างล่างมันสู้กันช่างมันนะเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะฮะตอนนี้มันนั่งที่เตียงนั่งที่เตียงอัพเกรดได้ผมว่าอยากจะอัพเก็บจุกระสุนนิดนึงหน่อยนะครับแต่ทีนี้ผมมีตั้ง 2,000 กว่าเนี่ย 2,500 นะครับแต่ผมว่าผมจะต้องอัพไอ้ตัวที่เป็น 2,000 นั่นนะฮะน่าจะมีประโยชน์ตอนนี้มี 2,240 นะครับนี่นะอันนี้ที่ผมอยู่ในใจนะ 2,000เพราะว่ามันโจมตีแบบหมู่ได้ดีนะฮะอ๋อแล้วพออัพเสร็จปุ๊บตอนนี้เรามีอัลติเมทนะฮะแต่ยังอัพไม่ได้นะเพราะว่าเหลือแค่240โอเคละกำลังดีนะตอนแรกผมบอกตรงว่าก็งงกับการอัพสกิลนะฮะแต่พอดูไปแล้วก็ไม่ได้ยากนะฮะแต่ว่าเราต้องเลือกคืออัพอะไรไปแล้วก็อัพอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะฮะเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยเราใช้เซตเข้ากับปุ่มกดใช่ไหมทีนี้มันจะมีแบบว่าระบุปุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งเราใส่ไปทุกสกิลไม่ได้อยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งสกิลจะได้แรงขึ้นด้วยอันนี้เขาบอกว่ามีการหายตัวไปในไวท์แชปเพลนะฮะน่าจะเกี่ยวกับที่เราไปล้างสมองพยาบาลเคนนะครับตอนนี้นี่รูปพยาบาลเข่งขึ้นมานี่นะหายตัวไปนะครับแสดงว่าที่เราไปล้างสมองมันส่งผลให้พยาบาลโดโรธีเคนหายไปนะครับI can't believe I'm doing this. มันกำลังสู้อยู่นะที่เกียจไปยุ่งกับมันนะครับเราจะข้ามไปตรงนั้นก็ข้ามไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแบบรั้วกั้นอยู่นี่นะข้ามไปไม่ได้นะครับเราเข้าไปก็จะเสียเวลาเรานะเพราะฉะนั้นเราไปทางนี้ดีกว่านะงงทิศนิดนึงนะครับบ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะตรงนี้ถังขยะเก็บได้นะครับถังขยะนี้มีอลูมิเนียมพาวเดอร์กับอลูมิเนียมชาร์ดนี่นะใกล้ถึงละผมออกจากโรงพยาบาลไปแป๊บเดียวนี่แบบผมบอกได้เลยว่าอันตรายมากนะครับผมว่าคนที่อยู่ในลอนดอนนี่อยู่ยากนะครับอยู่ยากจริงโรงพยาบาลเต็ม
อย่าดูเบาถังขยะนะครับมีของดีๆเก็บอยู่เรื่อยๆนี่นะเฮ้ยฉันอยากจะขอให้คุณนั้นเบี่ยงตาไปที่อื่นได้ไหมคุณไม่รู้หรอว่ามันหยาบคายนะคะที่มองจ้องอย่างนี้ผมรู้คุณพูดมาดร.รีดฉันชอบผู้ชายปากตรงกระใจนี่เขาเผยสเปคให้เรารู้นะฮะแต่ว่าเราตอบอะไรดีเอานี้แล้วกันนะเขาเชื่อใจคุณคุณฆ่าเขาเขาเชื่อใจคุณและคุณก็ฆ่าเขาอย่ามาถากถางฉันเลยนะคะคุณจอนาธานคุณเพิ่งมาเกิดใหม่ในโลกนี้เรานี่ถือว่าเป็นแบบนิวบอร์นนะฮะเป็นแบบแวมไพร์เกิดใหม่ยังเป็นน้องใหม่อยู่อันนี้มี3ช้อยนะไม่จำเป็นต้องขอโทษพวกเราก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันหรือว่าอันข้างล่างนี่คือแล้วนี่คำเก่าหาเป็นความจริงกันเหรอนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำกล่าวหาก็คือความจริงใช่ไหมสถานการณ์อย่างนี้มันน่ากังวลใจนะคะฉันไม่ได้ถูกสังเกตมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาฉันบอกได้ว่าฉันก็รู้สึกอายเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันอันที่จริงอันเนี้ยผมได้ข้อสรุปจากการสอบสวนคนที่มาแบล็กเมลว่านะจริงเหรอคะต้องขอโทษนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้แต่ฉันไม่สามารถให้ใครนะมารับรู้ในสภาพของฉันอย่างนี้ได้เคสนี้ปิดแล้วครับคุณผู้หญิงคนที่มาขู่กันโชคคุณตอนนี้เนี่ยผมจะบอกไงดีดูเหมือนจะสับสนในวิถีทางของเธอแล้วแล้วเขาเป็นใครเหรอคุณผู้หญิงครับคนที่แบล็กเมลตอนนี้เนี่ยถูกจัดการไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มารบกวนคุณอีกแล้วนะครับขอบคุณนะคุณจอนาธานนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจากคุณจริงๆและเพื่อเป็นการยืนยันความมีน้ำใจของคุณแล้วก็ในฐานะเพื่อนฉันขอให้คุณรับเงินเล็กๆน้อยๆนี้ไปนะคะขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงถ้าคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นแวมไพร์หรือว่าสถานการณ์ของคุณแล้วก็ฉันดีใจมากนะคะที่จะบอกคุณทุกอย่างที่ฉันรู้นี่เลยนะถามเรื่องเขาก่อนเลย Why did you say ทำไมคุณปกป้องผมครับในโรงงานกระป๋องนั้นฉันยืนดูเฉยๆยังไงไม่ได้หรอนะคะปล่อยให้เลือดใหม่เนี่ยถูกทำร้ายโดยสกาวชั้นต่ำอย่างนั้นเลือดใหม่นี่หมายถึงเรานะฮะแล้วไอ้แวมไพร์ที่เรียกว่าสกาวนี่มันเป็นยังไงอะมันก็ไม่ใช่แวมไพร์ที่แท้จริงแต่เป็นแบบรูปแบบหนึ่งแต่ว่าต่ำกว่าแวมไพร์เป็นเหมือนกับสัตว์ป่าเป็นทาสของสัญชาตญาณของตนเองวิลเลียมบิชอปนี่ไม่ใช่เป็นแวมไพร์ที่เป็นคนสร้างผมใช่ไหมครับไม่ค่ะคุณจอนาธานไม่ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีรูปแบบเป็นยังไงก็ตามแต่สกาวเนี่ยก็ยังเป็นพวกแวมไพร์ที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้เลยอันนี้มีคำถามถามก็ได้นะว่าอายุเขาเท่าไหร่คือแต่ว่าผมไม่ถามนะเพราะว่าเสียมารยาทนะครับถ้าดูจากหน้าตาแบบนี้แล้วก็อายุไม่สำคัญนะทำไมดร.สวันซีเนี่ยอนุญาตให้คุณดูดเลือดคนไข้ในโรงพยาบาลอย่างนี้ดร.สวันซีเนี่ยเขาเป็นคนดีและมีความอบอ้อมอารีเขาพยายามที่หาทางออกให้กับความหิวกระหายของพวกเราเขาก็เลยให้เราเนี่ยดูดเลือดเฉพาะคนที่กำลังจะตายแล้วคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Brotherhood of St. Paul ไหมครับพวกเดอะบัตเทอร์ฮูดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมของแวมไพร์ในลอนดอนตราบเท่าที่ทุกอย่างยังเป็นอย่างนี้อยู่พวกเขาไม่ได้มารบกวนแล้วพวกเราก็ยังคงเข้าใจซึ่งกันและกันดีแล้วไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับการฆ่าของคุณเนี่ยหรออย่างที่คุณรู้ดีนะคะความสงสัยก่อนหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าฉันน่ะชอบฆ่าคนแต่ฉันขอบอกคุณเลยนะคะคุณจอนาธานฉันไม่มีความสุขเลยในการเอาชีวิตคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ถามเกี่ยวเรื่องลอนดอนแล้วกันนะผมไปจากลอนดอนแล้วก็อังกฤษเนี่ยแค่3ปีเองแต่
นี่ไม่ใช่เมืองที่ผมจำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แย่ไปสู่แย่กว่าที่นี่คุณจอนาธานฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเป็นเพราะว่าไข้หวัดสเปนใช่ไหมครับที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ใช่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะฉันได้ยินมานะมีบางสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินมาเมื่อนานมาแล้วและมีเสียงกระซิบที่อยู่ในเงาบางสิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่าไข้หวัดสเปนอยู่ที่นี่ในเมืองนี้ What is it you fear?เออแล้วคุณกลัวอะไรงั้นเหรอความกลัวเนี่ยมันจากฉันไปนานแล้วแหละแต่มันเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับเป็นวังวนที่จะมาทำร้ายเราฉันสัมผัสได้ถึงความกลัวที่รอคอยในวังวนนั้นเออแล้วมีแวมไพร์มากแค่ไหนในลอนดอนพวกที่เป็นอมตะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะแล้วเราส่วนใหญ่ก็มักจะหลบซ่อนคุณอาจจะได้พบพวกเราบ้างในตอนกลางคืนเออแล้วพวกเขาเนี่ยจะเป็นมิตรเหมือนกับคุณไหมครับคุณผู้หญิงจะไม่คิดว่าทำไมจะไม่ได้แต่จำไว้นะแม้กระทั่งฉลามเนี่ยยังยิ้มก่อนที่มันจะกัดฟังดูเหมือนกับเป็นบทเรียนอะไรสักอย่างนะครับการเมืองของแวมไพร์เป็นอะไรที่สลับซับซ้อนบางครั้งก็น่าเบื่อเหมือนกับเกมกระดานของผู้ชายเล่นกันฉันเรียนรู้มาจากประสบการณ์ของฉันที่จะปฏิเสธในการเล่นมันคุณรู้เกี่ยวกับพวกเขาบ้างไหมครับคุณมีไอเดียไหมว่าทำไมแวมไพร์พวกนั้นมันจะทำร้ายผมครับคุณหมายถึงผู้สร้างคุณใช่ไหมไม่จอนาธานฉันนึกไม่ออกเลยแต่ฉันกลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้มาระวังเรื่องความโหดร้ายนะที่ปล่อยให้ตัวคุณนั้นค้นหาตัวเองด้วยตัวเองคุณหมายความว่าอะไรตอนนี้คุณอาจจะได้ค้นพบว่าความเป็นอมตะนั้นลึกลงไปในกลางคืนแต่แบบพวกเรานั้นเป็นอะไรที่หายากแล้วก็ค่อนข้างจะควบคุมนะการเกิดเนี่ยแบบโดยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยตอนที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมถูกไล่แล้วก็โจมตีโดยนักล่าแวมไพร์เตรียมตัวมาดีแล้วฝึกฝนมาดีด้วยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะพวกเขาเคยลุ่งโลดมาช่วงหนึ่งเรียกว่าGuard of Pyrenลุ่งโลดงั้นเนาะแต่ยังคงอันตรายพวกเขาเคยมีช่วงเวลาที่ดีกว่านี้แต่พวกเขาก็ยังอันตรายอยู่นะเธอคนจะต้องฉลาดแล้วก็รอบคอบให้มากๆพวกเขาเนี่ยสาบานตัวเองว่าจะทำลายพวกเราคุณพูดเหมือนกับมันเป็นแบบลัทธิอะไรสักอย่างน่าจะเป็นสังคมมากกว่านะสังคมลับที่ใหญ่ที่สุดฉันคิดว่ามันไปแล้วนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามันจะเกณฑ์คนมาเพิ่มอีกผมได้ยินเสียงประหลาดอ่ะมันคุยกับผมอยู่ในหัวผมเป็นแบบประสาทหลอนโรคจิตหรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนกับเสียงนั้นเป็นแวมไพร์ที่เป็นคนสร้างผมมันไม่ดีเลยนะที่จะพูดถึงสิ่งนี้ระหว่างคนที่เป็นอมตะจงอย่าได้ไปพูดกับผู้สร้างของคุณล่ะเออแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะเฉพาะแวมไพร์ที่มีพลังมากเท่านั้นที่จะสื่อสารกับทายาทได้ไม่มีแวมไพร์หรือว่านักล่าคนไหนที่จะระบุตัวตนได้ถึงผู้อาวุโสที่ย่างกายอยู่ในถนนแห่งลอนดอนผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถูกสร้างแล้วก็ถูกปล่อยให้ตายอย่างนั้นนั่นเป็นคำถามที่คนที่เป็นคนสร้างคุณเนี่ยจะตอบได้เท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะตอบได้ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาทำอย่างนี้กับคุณผมอยากจะหลีกเลี่ยงที่จะสร้างแวมไพร์โดยความผิดพลาดของผมนะบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ไงกระบวนการมันอันตรายมากนะมันเป็นกระบวนการที่อันตรายมากมันสามารถที่จะฆ่าทายาทที่มีศักยภาพของคุณได้ถ้าคุณต้องการจะสร้างทายาทแล้วก็คุณต้องให้เขาดื่มเลือดของคุณนะจอนาธาน
งั้นหมายความว่าการเป็นแวมไพร์เนี่ยมันก็สามารถผิดพลาดได้ใช่ไหมฉันก็สงสัยอย่างนั้นนะจอนาธานค่อนข้างจะตรงข้ามกับตำนานนะในการสร้างแวมไพร์ด้วยการกัดบางคนแวมไพร์แล้วผมเป็นไหมพวกเราเป็นไหมอาจจะดูหยาบคายหน่อยนะมันจะมีแบบประเภทที่เป็นชั้นต่ำอะนะแต่ไม่คุณเป็นไอคอนและยังคงเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเป็นไอคอนได้เหมือนกันไหมใช่ฉันเป็นเราเป็นสิ่งที่ใกล้กับสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเราเป็นแวมไพร์ลืมสิ่งที่แบบว่ารู้เกี่ยวกับพวกเราเลยงั้นพวกเราคือไอคอนแล้วผมจะระบุตัวตนของแวมไพร์อื่นได้ไงเอ็กคอนทั้งหมดเนี่ยเป็นแวมไพร์แต่แวมไพร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เอ็กคอนพวกเราเป็นแขนงหนึ่งของต้นไม้แห่งอมตะแขนงของอมตะนะผมว่าน่าจะพอแล้วนะแม่งทำกูเสียงหายเลยขอโชคดีนะครับคุณผู้หญิงI must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. ผมต้องเอาเลือดไปวิเคราะห์ก่อนนะคือแม่งโคตรเกมนี้แม่งแบบโคตรคุยบ้าน้ำลายมากนะผมเหนื่อยมากเลยนะผมว่างวดหน้าต้องคำคาแม่งไปหน่อยนะไม่ไหวว่าเสียงหายหมดนะเอานะฮะ เดี๋ยวผมจะกลับไปห้องแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะต้องตัดพาร์ทเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวก่อนตัดพาร์ทเดี๋ยวผมเอาเลือดไปวิเคราะห์ให้ก่อนแล้วกันนะนี่ตรงนี้นะนี่ได้ไอเทมใหม่มาเป็นสเตมมินานะครับคือเป็นแบบหลอดยาเพิ่มสเตมินานะครับราสวันวาสลีติดเชื้อโดยไข้สเปนแต่ก็ยังมีเลือดที่ไม่เสถียรอย่างสูงในฐานะสกอร์หรือว่าการแพร่ระบาดของแวมไพร์ในลอนดอนเนี่ยจะเกี่ยวกับไข้หวัดผมคงจะต้องคุยกับดร.สวันซีเกี่ยวเรื่องนี้นะก็ผมคงไม่ไปคุยแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะคงน่าจะยาวเลยนะฮะถ้าคุยอย่างเนี้ยก็ว่าผมน่าจะตัดพาร์ทนี้ไปเท่านี้ดีกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับ